สบายดีเมื่อเราจะไปเบิ้งขบวนการแห่ทนไฟซีเกมครั้งที่32และก็อาเซียนพาราเกมครั้งที่12อยู่ที่ประเทศกัมพูชีนะที่ว่าเพิ่นก็ได้มีการแห่มาฮอดสปป.ลาวกันไปเป็นเทียมห้อยกันแล้วในตอนเช้าของมื้อนี้วันที่25เมษายน2023ซึ่งเพิ่นก็แห่มาที่นครลุงจันซึ่งว่าทางด้านฝ่ายจัดการขันเพิ่นก็ได้จัดพิธีอยู่ที่สถานทูตกัมพูชีประจำลาวเนาะอยู่เขตบ้านบึงขยองเพิ่นก็มีวิธีเปิดการแห่ทนไฟนะซึ่งว่าวิธีดังกล่าวมีทานนางทองสุกุลเทียรี่นะซึ่งเป็นทั้งเป็นทานเอกอัครราชทูตวิสมันเต็มผู้มีอำนาจแห่งลาซาอาณาจักรกัมพูชีประจำสปป.ลาวเนาะนอกนั้นก็ยังมีทานนางคันธรีสิริพงพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในกีฬาทั้งเป็นรองคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสหราชเพิ่นก็เข้าร่วมต้อนรับกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยเนาะทำสมซึ่งในวิธีดังกล่าวยังมีคณะนำครูฝึกนักกีฬาทางลาวและทางกัมพูชีเข้าร่วมกันแห่เกือบ200คนกันเลยถ้ารวมนักกีฬาที่รอท่าต้อนรับกันอยู่ตามเส้นทางก็ถืออยู่ประมาณเกือบ300คนทำสมเพราะในนั้นก็มีนักกีฬาทั่วไปให้แต่นักกีฬาคนพิการกันเนี่ยที่ว่าเขาห่วมในการแห่ครั้งนี้ก็ประมาณอยู่เกือบ300คนเกี่ยวทางฝ่ายจัดการงานเพิ่นก็มีการรายงานกันมานะซึ่งมาให้ได้ที่สำคัญก็อยู่ที่ฐานโฮเซรั่นซึ่งก็เป็นห้องรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวทูตพิเศษของงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์เนาะครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชีนะเพิ่นก็ได้ขึ้นกล่าวรายงานผลสำเร็จการแห่ทวนไฟซีเกมที่ว่าผ่านมาหลายประเทศและการสปป.ลาวเป็นประเทศสุดท้ายเนาะก่อนที่ว่าจะมอบต่อให้กับทางด้านกัมพูชีนะเจ้าภาพซีเกมนั่นเองซึ่งเพิ่นก็ได้เป็นพันธมิตรเนาะที่ว่าได้ถือทวนไฟฮับไฟศักดิ์สิทธิ์จากกระเตาไฟเนาะที่เพิ่นได้มีการนำมาจากประเทศเวียดนามเพิ่นได้เริ่มต้นจากจุดนั้นมาเนาะซึ่งหลังจากนั้นเพิ่นก็มีการส่งต่อให้กับคณะนำนักกีฬาไปตามดำรับเนาะซึ่งก็มีการกำหนดอยู่6จุดซึ่งก็ใส่นักกีฬาชาวกัมพูชีที่ว่ามาศึกษาต่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจำนวน50คนแต่กันยังมีนักกีฬาลาวทีมชาติหลายคนเนาะที่มาร่วมในการครับทวนไฟต่อตามจุดต่างๆเนาะซึ่งก็มีขบวนการนักกีฬาทีมชาติที่มายืนรอท่าครับทวนไฟซีเกมในหลายๆจุดก็คือจุดที่1แมนแลนด์จากสถานทูตกัมพูชีไปหาวัดศรีเมืองระยะทางแม่น1กิโลเมตรจุดที่2แม่นจากวัดศรีเมืองไปหากระทรวงเทคโนโลยีในการสื่อสารระยะทางก่อน120เมตรในการจุดที่3ก็เป็นระยะตั้งแต่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารหากระทรวงเกษตรกรรมป่าไม้ระยะทางกว่า 1,000 เมตรจุดที่4เป็นกระทรวงเกษตรกรรมและการป่าไม้หาธนาคารอินโดไซนาระยะทางกว่า 1,000 เมตรจุดที่5ก็เป็นธนาคารอินโดไซนาไปหาประตูโขงธาตุหลวงระยะทางกว่า 1,000 เมตรและก็จุดที่6จากประตูโขงหลวงวังไปหาหน้าพระธาตุหลวงระยะทางกว่าประมาณ300เมตรนะสมมุติจุดท้ายก็มีนักกีฬาที่ว่าเป็นคนพิการมารอท่าตอนฮับเนาะไปทรงดูทีหน้าพระธาตุหลวงนั่นเองเนาะจุดที่6ก็คือจากประตูโค้งธาตุหลวงไปหาต่อหน้าพระธาตุหลวงในระยะทางก็300เมตรสมมุติขบวนแล่นทวนไฟครั้งนี้เนาะเพิ่นก็ได้แล่นผ่าน10ประเทศนะซึ่งก็บ่ได้ผ่านเพียงประเทศบรูไนนะซึ่งเพิ่นก็เริ่มประเทศทมิฐก็คือประเทศเวียดนามเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพในครั้งที่ผ่านมาจัดขึ้นในวันที่22มีนาคม2023แต่ก็ต่อมาก็จะเป็นประเทศฟิลิปปินส์จัดขึ้นในวันที่25มีนาคม2023ต่อมาเป็นอินโดนีเซียจัดขึ้นในวันที่29มีนาคม2023และต่อมาก็เป็นประเทศติมอร์เลสเต้ก็จัดขึ้นในวันที่23เมษายน2023และก็ต่อมาเป็นประเทศมาเลเซียจัดขึ้นในวันที่5เมษายน2023แล้วก็ต่อมาก็เป็นประเทศสิงคโปร์จัดขึ้นในวันที่12เมษายน2023แต่ก็ต่อมาก็เป็นประเทศไทยจัดขึ้นในวันที่15เมษายน2023เมียนมาจัดขึ้นในวันที่19เมษายน2023แต่ก็เป็นประเทศลาวเนาะจัดขึ้นในวันที่25เมษายน2023ก็ถือว่าสำเร็จกันเป็นเทียมห้อยการแห่ทวนไฟในบรรดาประเทศต่างๆซึ่งมื้อต่อไปจะไปสู่ประเทศกัมพูชีนะก่อนที่ว่าจะหอดงานเปิดเพิ่นจะไปสถิตอยู่ในสนามเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเดี๋ยวพอจะมีการรายงานให้ตื่มก็แล้วกันอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆให้ตื่ม